เมนูวันนี้เน่จะมาพาทำเป็นเมนูลาเต้โกโก้กันนะคะก็เป็นโกโก้เข้มๆเลยนะคะคือถึงทานไม่หวานเลยก็ยังอร่อยนะเนี่ยคือเหมือนโกโก้เย็นนี่แหละนะคะแต่ว่าเน่มาแยกชั้นไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะเป็นเมนูโกโก้ค่ะเมนูวันนี้เนจะมาพาทำเป็นเมนูลาเต้โกโก้กันนะคะลาเต้ช็อกโก้โกโก้ลาเต้ได้หมดนะคะสำหรับเมนูลาเต้โกโก้วันนี้ค่ะเนก็จะมาทำเป็นแบบสูตร3สูตรเลยนะคะแก้ว12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะฮอลแลนด์นะคะเข้มข้นมากๆหอมเข้มนะคะแล้วก็มีนมผสมค่ะนมผสมนี้ก็เป็นนมผสม BNF นะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่ใช้นมผสมสูตรนมข้นหวานข้นจืดอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ของเต็งได้เลยนะคะแล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเรามาเริ่มต้นทำกันดีกว่าค่ะกับเมนูลาเต้โกโก้ที่ง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มกันที่แก้ว12ออนซ์ก่อนเนาะสำหรับแก้ว12ออนซ์นะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำโกโก้กันก่อนเลยค่ะน้ำโกโก้นะคะแก้ว12ออนซ์เนี่ยเดี๋ยวเนจะใส่น้ำร้อนนะคะลงมาที่2ออนซ์นะคะน้ำร้อน2ออนซ์ค่ะสำหรับผงโกโก้นะคะเราจะใส่มาที่1ช้อนตวงเนี่ยค่ะแต่เอาแบบว่าไม่ต้องพูนเลยนะคะเนี่ยพอดีแบบนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่นมสดรสจืดค่ะเนใส่นมสดรสจืดนะคะลงมาที่75 มล.ค่ะหรือประมาณ2ออนซ์ครึ่งนะคะใส่เลยนะคะ75 มล.2ออนซ์ครึ่งเทลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะนมผสมนะคะเดี๋ยวเนจะเทมาที่1ออนซ์ครึ่งค่ะแต่ว่าถ้ายังไงใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มรสเอาได้เลยนะคะคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วไปตักน้ำแข็งใส่เลยค่ะมาแล้วค่ะตักน้ำแข็งแล้วเราก็เอาโกโก้เนี่ยค่ะค่อยๆเทลงไปได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูลาเต้โกโก้ค่ะทีนี้มาสูตรแก้ว16ออนซ์กันบ้างนะคะแก้ว16ออนซ์เนี่ยก็จะใช้น้ำร้อน2ออนซ์เหมือนเดิมค่ะโกโก้นะคะเนี่ยก็จะใส่มาประมาณ1ช้อนพูนๆหน่อยค่ะก็คือใส่ปริมาณเท่ากับเวลาที่เราชงเป็นพวกแบบเมนูโกโก้เย็นธรรมดาเลยนะคะคนให้โกโก้กับน้ำร้อนนะคะละลายเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเลยนะคะนมสดรสจืดค่ะนมสดรสจืดค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะใส่นมสดนะคะมาที่3ออนซ์ค่ะ90มลนะคะเทเลย3ออนซ์เสร็จแล้วนมผสมค่ะนมผสมเนี่ยใส่มาที่2ออนนะคะอันนี้คือหวานมันนะสูตรหวานมัน1ออนนะคะแล้วก็2ออนค่ะเหมือนเราแกะสูตรเมนูโกโก้เย็นนะคะแต่ว่าเรามาแยกชั้นเขาเท่านั้นเองนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวน้ำโกโก้ของเราเนี่ยค่ะใส่ได้เลยค่ะเป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วค่ะแก้ว16ออนซ์ง่ายเนาะมาสูตรแก้ว22ออนซ์กันบ้างนะคะแก้ว22ออนซ์เนี่ยก็ยังใช้น้ำร้อนที่2ออนซ์เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วผงโกโก้นะคะเราก็จะมาใส่เป็น1ช้อนที่พูนมากๆเลยค่ะหรือเอาง่ายๆก็ประมาณว่า2ช้อนที่แบบไม่พูนอย่างนี้นะคะ1ช้อนแล้วก็2ช้อนที่แบบไม่พูนนะคะนี่สาเหตุที่แน่ค่ะไม่ได้เพิ่มตัวน้ำร้อนให้มากขึ้นเพราะว่าแน่อยากที่จะให้เป็นว่าเราใส่นมได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำเยอะนมเราก็จะน้อยลงถูกไหมเพราะนั้นนะคะเราต้องการให้มีความแบบเป็นโกโก้หวานมันเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วใส่นมสดค่ะนมสดรสจืดเนี่ยจะใส่มาที่4ออนซ์นะคะนี่นะคะ4ออนซ์นมผสมค่ะนมผสมเราจะใส่มาแบบหวานมันนะคะที่2ออนซ์ครึ่งค่ะอันนี้1ครึ่งนะคะแล้วก็มาอีก1ออนซ์1ออนซ์ถ้าเราอยากได้หวานมากน้อยก็เพิ่มรสเอานะคะคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะง่ายเนาะมาแล้วค่ะเราก็เอาโกโก้ที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเทลงไปได้เลย
เป็นไงบ้างคะเมนูลาเต้โกโก้ของเรานะคะก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแต่ละสูตรแต่ละแก้วนะคะก็จะมีอัตราส่วนที่ไม่เหมือนกันเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มความหวานมันตามขนาดของแก้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าแต่ละแก้วแต่ละสูตรเนี่ยเขาได้ความหวานมันความเข้มข้นของโกโก้ที่มันเข้ากันยังไงบ้างมาชิมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาชิมแก้ว12ออนซ์กันก่อนนะคะชิมนมนะหวานแน่นอนก็คือนมหวานๆนี่แหละเอ้ยต้องชิมโกโก้ข้างบนดีกว่าก็เป็นโกโก้เข้มๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆบอกว่าโกโก้อันเนี้ยเขาคือเข้มเขาไม่ได้ขมไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบคือถึงทานไม่หวานเลยก็ยังอร่อยนะเนี่ยก็คือโกโก้เย็นเข้มๆหวานมันอร่อยเนี่ยว่ามันกลายเป็นแบบว่าเหมือนเราแค่เสิร์ฟแบบว่าให้เขามีความแยกชั้นเนาะมีความแบบลาเต้โกโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะค่ะก็คือเหมือนโกโก้เย็นนี่แหละนะคะแต่ว่าได้มาแยกชั้นไว้ให้นะคะอร่อยอะคือข้างบนมันจะเป็นโกโก้เข้มๆไงบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความแบบดื่มนมหวานๆข้างล่างแล้วก็ลากขึ้นมาดื่มโกโก้เข้มๆอะไรอย่างงี้เนาะเอาเป็นว่าพอดีกว่าชิม2แก้วเวลาทำหลายๆคลิปนี่ก็จะอ้วนเอานะคะอ่ะโอเคเนก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูลาเต้โกโก้ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแก้ว12ออนซ์แก้ว16ออนซ์แล้วก็แก้ว22ออนซ์ค่ะ3สูตร3ไซส์นะคะก็ถ้ายังไงไปลองทำกันดูได้เลยค่ะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมยินดีมากๆเลยค่ะอยากจะให้เนมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเมนูอะไรก็บอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูลาเต้โกโก้ค่ะแก้ว12ออนซ์16ออนซ์22ออนซ์มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปลองทำตามกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะง่ายด้วยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ